คณะมากันนะครับท่านประธานครับสวัสดีครับพี่ชูชีพมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่ชัยออนรอยศรีครับประธานชมรมหรือกลุ่มฝุ่นฟุ้งเชียงรายพี่สาวคนสวยของเรานะครับสวัสดีครับประธานยังไม่มาชื่ออ้อยค่ะอ้อยเหรอคนละคนนะพี่อ้อยกลุ่มเชียงรายมารอต้อนรับนะครับกลุ่มขุนฟุ้งเชียงรายมารอต้อนรับครับผมครับผมดีครับพี่เป้มอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับผมอรุณสวัสดิ์สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่ฝนอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ลานโคกผมครับเชียงรายครับโอ้เมื่อวานไปเที่ยวเชียงแสนเชียงแสนเชียงของชิลเลยนะครับชิลเลยตามมาตามมาครับท่านประธานฝุ่นฟุ้งเชียงรายมาถึงแล้วนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีกลุ่มที่กลุ่มฝุ่นฟุ้งเชียงรายครับผมมาต้อนรับกันนะครับวันนี้ปั่นไปส่งกันทุกคนเลยไหมครับโอ้เยี่ยมมากครับผมปั่นไปส่งด้วยกันนะครับสาวจะปั่นไปส่งโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับหนุ่มๆไปทำงานเหรอครับใช่ค่ะโอ้ยสุดยอดเลยเข้าคอนเซปต์ครับสวัสดีทุกท่านครับครับก็วันนี้เนี่ยโครงการจักรยานปั่นไปบอกรักม่อนของดาวก็เชิญรายและรวมบุญเชื่อเป็นการจะให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเสี่ยงม่อนของดาวแล้วก็สร้างห้องสมุดมีชีวิตม่อนของดาวที่อะไรวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากธนาคารกลุ่มคุณฟุ้งเชียงรายนะครับนำโดยพี่สาวคนสวยของเราที่พยาออนรอยศรีนะครับก็เนี่ยพี่พยาออนปรบมือแล้วก็แม่จะเกียรติกล่าวต้อนรับพวกเราแล้วก็แนะนำกลุ่มคุณฟุ้งนะครับเชิญครับมาอยู่ข้างหน้าเลยครับก็ยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีทุกคนดีใจค่ะนะครับในตัวเองนี่เป็นประธานกลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนแล้วกันนะเวลาเวลาหน่อยนะคะรองอยู่นี่ค่ะคุณเจริญค่ะเจริญพี่เจริญนะครับคุณฝุ่นรองประธานกลุ่มนะครับผมครับคุณพี่วสันค่ะพี่วสันครับพี่วสันครับพี่วิเศษค่ะพี่วิเศษนะครับพี่วิเศษนะครับพี่วิเศษมาด้วยไม่ต้องกลัวเป็นกรรมการไหมครับพี่วิเศษน้องใหม่ครับโอ้น้องใหม่เลยเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบยอดเลยครับพี่พี่นกค่ะพี่นกครับพี่นกครับผมเฮรันยิกครับพี่นกเฮรันยิกคุณฝุ่นฟุ้งเชียงรายครับน้องอ้อยพี่อ้อยนะครับผมครับน้องนัทน้องนัทครับผมโอ้ครับผมน้องมุกดาน้องมุกดานะครับคุณเฉลิมนะพี่กุลพี่เฉลิมครับผมพี่เฉลิมครับทางนี้พี่สิริภาเอ้ยนี่ค่ะหน้าสวัสดีครับผมพี่พินิพัฒน์น้องนิดค่ะอ๋อน้องนิดนะครับผมพี่นิพัฒน์กับน้องนิดโอ้ข้างหลังข้างหลังขาวพี่ขาวค่ะอ๋อพี่ขาวพี่ขาวครับผมสวัสดีครับผมพี่ขาวครับอันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนี้ทางกลุ่มครับผมโครงการปั่นไปบอกรักม่อนแสงดาวด้วยกรุณาแนะนำตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวผมไล่จากทางนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้คือกลุ่มฝุ่นฟุ้งเชียงรายนี่น่าจะแนะนำตัวตามอายุหรือตามการมาปั่นบ่อยครับตามการมาปั่นบ่อยครับท่านประธานแนะนำตามการมาปั่นบ่อยนะครับผมครับในส่วนของคณะของโครงการปั่นไปบอกรักม่อนแสงดาวผมชื่อการจะรักสุดเสือโดยจริงครับครับผมชื่อครับผมนั่งนอนแต่ละท่านเลยครับทางนี้ครับผมนั่งตัวครับพี่ประหยัดนะครับผมอีกรอบครับครับผมนั่งตัวเลยครับคุณอาลิขิตนะครับครับผมดีครับผม
คุณพี่ครับผมรับเดินมานั่งหน่อยพี่ชื่ออะไรครับผมช่วยพี่จิ๊บค่ะพี่จิ๊บนะครับผมประจักษ์ครับพี่ประจักษ์ทักษนานะครับช่วยครับพี่บุญช่วยครับผมเจริญครับพี่เจริญครับผมสุวิทย์ครับพี่สุวิทย์ครับป้าหมายค่ะพี่หมายนะครับอนาที่เรามาอายุมากที่สุดสุภชัยเที่ยงกมลครับคุณอาสุภชัยครับชัยวัฒน์ครับปราจีนบุรีครับพี่ชัยวัฒน์ปราจีนบุรีนะครับนี่แหละอันนี้รับเย็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมพี่โรจน์ชันทาสุดนะครับอยู่เชียงใหม่นะครับมาร่วมปันกับช่วยงานเชียงรายด้วยมีโลดเป็นอดีตข้าราชการของกรมป่าไม้แรกของการตั้งอุทยานเจอป่าไม้ป่าไม้เจอป่าไม้เป็นนักปั่นที่ท้าทายการเวลาเพราะ76แล้วนะแจงชีวิตเราเนี่ยก็ประใจครับประใจอายุสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้าวมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับชูตั้มแล้วก็ลูกพ่อทีวีนักการศึกษาไทยมาแล้วก็ให้โอกาสเก้าพี่ก็ตกลงต้อนรับรอบแรกที่พร้อมเลยเอาเลยนิดนึงสักเดียวให้เวลา3นาทีว่าขอต้อนรับเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสู่เชียงรายพยังรายมหาราชนะครับท่านเป็นนิ่งฝันที่นี่นะพวกเราคนเชียงรายก็ดีใจที่จะได้ยินนะครับก็ดีใจครับทุกท่านโอ้โหเชียงรายโอ้โหผมนี่ได้ร่วมนำส่งคนทุกท่านที่ท่าแพนะมาถึงนี่ได้ยอมรับน้ำใจของแข็งมากนะครับผมคิดว่าวันนี้เราจะทีมพุ่งเชียงรายจะเข้าร่วมพวกเราทุกท่านเที่ยวเชียงรายเนาะและไปท้ายที่มอดสัญญานะครับพวกเราก็ตื่นเต้นนะครับเตรียมรอรับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ตามอัตภาพนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับคืนนี้มีดนตรีสำหรับพวกเราด้วยนะครับก็คงประมาณนี้เนาะก่อนจะต้องขอรบกวนที่ราชจังหวัดด้วยนะครับท่านบอกว่าจะได้ดนตรีก็รอคอยพวกเราในประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับขอต้อนรับอีกครั้งครับผมอายุกูครับอายุกูแนะนำตัวอย่างค้างอยู่2ท่านนะครับผมครับผมป้าเปรมภูเก็ตค่ะอ๋อป้าเปรมภูเก็ตนะครับฝนมณีรินครับโอ้ท่านนี้โอ้ฝนพี่ฝนมณีรินนะครับผมครับนี่ครับพี่ชื่ออะไรครับโทษครับฉลองครับจากเขื่อนภูมิพลครับอ๋อพี่ฉลองจากเขื่อนภูมิพลวันนี้มาร่วมปั่นด้วยนะครับครับทุ่งวันโอ้ครับผมฝนฝนรอดรอดขอแย่งหนึ่งภาพค่ะเย่เดี๋ยวครับลองวิดีโอหน่อยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยววิดีโอนะครับเดี๋ยวเย่ไล่เป็นเวฟอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมนับให้ครับ1 2 3 4 5ครับ1 2 3 4 5เย่โอ้ยแถฝั่งนี้รอบครับเย่เหมือนกัน1 2 3 4 5ครับ1 2 3 1 2เย่วู้วครับวิธีเสร็จเรียบร้อยท่านประธานครับเดี๋ยววันนี้ทริปเราเริ่มเดินทางไปที่ไหนบ้างครับอ๋อออกจากที่ร้านข้าวขุนหลังจากเราสักการะข้าวขุนเมืองลายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มออกเดินทางไปวัดล่องเสือเต้นวัดล่องเสือเต้นเสร็จแล้วเราก็จะไปวัดห้วยปลาก้างเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อไปที่วัดไร่เชิญตะวันไปพบท่านวอก่อน10:30วันนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปม่อนเสือดาวโอ้ครับผมเริ่มออกเดินทางกันได้เลยนะครับท่านประธานครับครับผมครับขอบคุณครับดีครับดีค่ะ1 2 3 4อิจฉาพี่ชูชินนะครับเนี่ยถ่ายกับนางฟ้านักปั่นทีมฝุ่นฟุ้งเชียงรายนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้ถ่ายเลยแอดยังไม่ได้ถ่ายเลยเอาพี่ชัยวัฒน์เข้าไปอีกคนละมีอย่างนี้ด้วยฮะเนี่ยรู้สึกเป็น
รู้สึกเป็นการเป็นงานมากเลยนะครับรู้สึกจะเป็นการเป็นงานมากเลยนะครับผมช่องบีซี่ไทยนะครับเดี๋ยวฝากแอดทุกท่านด้วยนะครับผมครับดีครับสวัสดีครับผมมิตรบีซี่ไทยครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ขาวนะครับเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะครับช่อง NBT เลยใช่ครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่ขาวกลางวันทิปครับเพราะว่ามารับต้อนรับคณะจากเชียงใหม่ที่มาถึงเชียงรายวันนี้ยินดีต้อนรับครับครับผมวันนี้จะไปทิปมอนสัญญาณกันนะครับครับผมท่านประธานกลุ่มฝุ่นฟุ้งเชียงรายครับแนะนำตัวอีกครั้งครับผมอ๋อเป็นประธานกลุ่มฝุ่นฟุ้งของเชียงรายค่ะวันนี้ยินดีที่ได้มาต้อนรับครับผมชื่อครับผมอ๋อเรียกชื่อเล่นๆมาชื่อพี่แดงนะพี่แดงครับจริงๆอ่ะฮะพี่ทยาอ่อนอ๋อพี่แดงทยาอ่อนนะครับผมก็อยู่ที่เชียงรายเคยอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายด้วยนะครับผมเป็นประธานกลุ่มฝุ่นฟุ้งเชียงรายวันนี้พาเที่ยวแล้วก็พาปั่นเข้าทิพย์ทั้งสัตว์ดาวนะครับผมขอบคุณนะครับพี่ขาวกับพี่แดงครับผมยินดีต้อนรับครับทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นทีมชาติไหมครับผมไม่ครับ ไปแข่งที่ไหนมาครับผมช่วงนี้ไม่ได้แข่งกำลังจะไปแข่งที่พะเยาโอ้ครับผมครับครับชิงได้สปินเล็กๆนะครับตามกลุ่มหน้าครับจะได้เห็นภาพสวยๆครับผมรอเราที่ไฟแดงนะครับหน้ารอแล้วครับนี่ยังถึงวัดนั่นแล้วครับเนี่ยจ้าเห็นไหมพี่ฝนขึ้นปั่นขึ้นทุกคนเลยเห็นป่าวเจ้าถิ่นขึ้นทุกคันเห็นป่าวโอ้โหทีมฝนฟุ้งเชียงรายสุดยอดมากครับโอ้โหขึ้นแล้วโอ้ยป้าสุดยอดอ่ะโอ้ป้าเป็นนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้โอ้พี่สร้อยก็ไม่ธรรมดาเนี่ยยังคุยกันรู้เรื่องไหมพี่สร้อยสวัสดีครับพี่สร้อยไม่ทักผมเลยเอาไปนู่นเลยสาวนี่ตามสายนี่ไงสายนี่ต้องไปสายใกล้อ้าวพี่แดงฮัลโหลโอ้โหสุดยอดสุดยอดทุกคนเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าภูมิขอเชิญร่วมทำบุญนะครับสร้างตึกเฉลิมชาติเป็นโรงพยาบาลถวงรักษาคดีวัดกำลังสร้างโรงพยาบาลหน้าวัดเนี่ยนะครับร่วมกับบุญต่อวัดป่าท่าเขา
มาในซองอัมพาวที่บ้านอยู่ด้านหน้าผมแกะออกมามันจะมีลอตเตอรี่นะครับเป็นหวยรัฐบาลนั่นเองงวดวันที่1ธันวาคมที่นี้สายในซองไม่ให้เปิดวัดโคกพระจันทร์โคกพระจันทร์ทางวัดเองเอาส่วนต่างที่เอามาสร้างเป็นโรงพยาบาลตอนนี้สร้างสรรค์เป็นขึ้นขั้นที่4แล้วจะขึ้นขั้นที่5แล้วนะครับร่วมทำบุญ200บาทครับสู่วิปัสสนาสากลไล่เชิญตะวันของท่านวอนะครับบริเวณด้านในนะครับก็จะมีซุ้มอาหารนะครับจะมีซุ้มอาหารหลากหลายประเภทนะครับมีทั้งตามสั่งนะครับอันนี้ก็จะมีเฟรนช์ฟรายไก่ป๊อปนักเก็ตแล้วก็ปอกเปี๊ยะมีเห็ดเทมปุระก็ไก่ทอดด้วยนะครับร้านกินอิ่มนอนอุ่นนะครับผมโอ้มีพิซซ่าด้วยครับทานนี่ก่อนทานนี่ทานนี่เอาไม่ไม่ครับใส่อันนี้เป็นหน้าอะไรครับผมหน้ารวมค่ะเป็นหน้ารวมนะครับพิซซ่าเตาดินนะครับโอ้พิซซ่าเตาดินดูน่าทานมากเลยถ่ายในเตาได้นะครับอู้ถ่ายในเตาได้ครับผมขอบคุณมากครับผมอยากเข้ามาถ่ายครับผมโอ้โหสุดยอดเลยไอ้ยามันร้อนนะครับเดี๋ยวจะสุกเลยครับโอ้น่าจะมารีวิวการทำนะเนี่ยโอ้โหเตามาตรฐานขนาดใหญ่เลยขอบคุณมากนะครับพิซซ่าเตาดินครับผมสวัสดีครับพิซซ่าแล้วครับชิดหน่อยอย่าให้ห่างอย่าให้ห่างเข้าไปชิดๆหน่อยชิดหน่อยสวัสดีครับพี่มิตรช่อง YouTube BC ไทยนะครับ BICI BC ไทยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาจารย์ด้วยครับผมวันนี้ขายอะไรบ้างครับน้องๆขายอะไรบ้างครับขายปอกเปี๊ยะค่ะปอกเปี๊ยะคุกกี้แฮนด์เมดแล้วก็สติกเกอร์ค่ะเป็นเหมือนกิฟท์ช็อปค่ะโอ้มีปอกเปี๊ยะนะครับผมปอกเปี๊ยะเตาถ่านเนี่ยค่ะปอกเปี๊ยะเตาถ่านด้วยปอกเปี๊ยะควันไปหมดเลยค่ะนะคะเสร็จตาเลยค่ะทำเองทอดเองด้วยทอดเองด้วยค่ะครับผมรสชาติไปที่หลังเรื่องควันเนี่ยมาก่อนไม่ซื้อระวังยางแบบไอ้ยาเดี๋ยวจะไปจิ้มเลยค่ะโอ้ยยาขนาดแล้วก็อันนี้เป็นคุกกี้ค่ะทำเองค่ะในเพลงโอ้โหคุกกี้ทำเองด้วยครับผมกินก่อนนะคะน้ำตาลขึ้นเลยทันทีค่ะแล้วอันนึงอะไรครับเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะอันนี้ครับอันนี้เป็นหนังยางอ๋อเป็นหนังยางอืมครับผมหลายคนถามอะไรดำนึกว่าขนมกินโอ้เก่งมากครับเนี่ยทำกันเองด้วยเมื่อกี้เราใช้เตาไฟฟ้านะคะกระทะไฟฟ้าครับผมแต่เพราะว่าเดินทางมาถึงแล้วลืมสายไฟค่ะเหรอครับอ๋อเลยใช้เตาถ่านเลยได้เราเลยเปลี่ยนชื่อจากปอเปี๊ยะไฮโซเป็นปอเปี๊ยะเตาถ่านโอ้ครับได้บรรยากาศมากเลยของเราที่ผู้อำนวยการเลยครับเนี่ยโอ้โหได้เป็นวันเดียววันต่อไปเขาไล่ออกผู้อำนวยการท่านชื่ออะไรครับผมไม่ท้ากินเองนะครับไม่ท้าคุณป้ายาหยีครับผมโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะคุณครูขายดีมากนะครับคุณครูนะครับคุณครูอันนี้คุณครูมะเหมียวค่ะคุณครูมะเหมียวครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมคุณครูอะไรคุณครูมะเหมียวนะครับคุณครูเอวี่ค่ะคุณครูเอวี่นะครับผมโอ้โหสวัสดีครับผมอันนี้คุณครูอะไรครับผมอันนี้นักเรียนค่ะอันนี้นักเรียนค่ะหนูน้อยเอ็มม่าค่ะบอกเขาไปสิคะหายธรรมดาค่ะน้องเอ็มม่านะครับผมเอ็มม่านะคะโอ้ครับผม
ันนี้ผอ.ชื่ออะไรครั้งนะครับคลิปนี้คุณป้ายาหยีค่ะอ๋อคุณป้ายาหยีครับผมอันนี้คุณครูอะไรครับผมเป็นนักเรียนนักเรียนนักเรียนค่ะเมดี้ค่ะน้องเมดี้นะครับผมนักเรียนดีเด่นค่ะโอ้นักเรียนดีเด่นไม่มีใครชมเราเราก็ชมตัวเองอันนี้น้องอะไรครับผมนี่น้องปามี่ค่ะอ๋อน้องปามี่นะครับผมน้องผู้ชายครับผมไม่ทานเขียวอยู่นี่ก็ชะงักไปเลยเอ็ดวินคุณครูก่อนครับเอ็ดวินเอ็ดวินครับคุณครูครับผมคุณครูชื่ออะไรครับผมอาจารย์อาจารย์หมอสุภักค่ะอาจารย์สุภักนะครับผมครับทางด้านนี้ด้วยครับผมอาจารย์คุณแม่ค่ะเอาที่คุณแม่เอ็มมาเอ็ดวินคุณแม่เอ็มมาเอ็ดวินมาแล้วเพลงมาแล้วมาแล้วค่ะเพลงมาแล้วค่ะแต่เราจะยังไม่รำเราเตรียมชุดไปหลังรถคอสตูมเรายังไม่พร้อมโอ้ป่อเปียนี่ทำไม่ทันขายเลยครับเนี่ยโอ้ขายดีเพราะความไวในการทอดของเราคือ10ชิ้นต่อ20นาทีสวัสดีครับตอนนี้แอดก็อยู่ที่ร้านของไร่มนทาทองนะครับมะละกอนี่หวานมากเลยครับผมแซ่บบีมะนาวลงไปหน่อยด้วยนะครับโอ้สูตรใหม่อันนี้คุณพี่เจ้าของไร่นะครับคุณป้าครับคุณป้าชื่ออะไรครับผมลำพาค่ะคุณป้าลำพานะครับมนทาค่ะคุณป้ามนทาโอ้ยเจ้าของเลยชื่อตรงปกตรงนะครับเนี่ยกำลังปอกใบรับรองมาถ่ายด้วยใบรับรองโอ้โหมีใบรับรองเนี่ยครับนี่โอ้สุดยอดเลยใบมีใบประกาศสุดยอดเลยมีใบประกาศด้วยนะครับ PGS Organic ค่ะมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยไปรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโอ้โหสุดยอดให้กับคุณป้ามนทาจันล่าฟ้าอำเภอแม่ลาจังหวัดเชียงรายโอ้โหสุดยอดออร์แกนิกครับผมโอ้โหน่าทานทุกอย่างเลยมีน้ำอะไรนะครับเนี่ยมะนาวน้ำผึ้งนะครับมะนาวน้ำผึ้งโซดาโอ้โหครับผมมีดอกอัญชันด้วยนะครับมะละกอมาจากสวนอันนี้เป็นอะไรครับผมข้าวหมากข้าวหมากด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวกล่ำข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำนะครับข้าวกล่ำของกลุ่มแม่ลาวทำฟาร์มในเครือข่ายค่ะของกลุ่มแม่ลาวทำฟาร์มทำแบบอินซีค่ะสุดยอดเลยไว้ผมมาเรียนรู้ดีกว่าครับได้ค่ะผมมาถ่ายมาเรียนรู้การทำแม่ลาวฮักฟาร์มแม่ลาวฮักฟาร์มมีเพจอยู่มีค่ะมีค่ะโอเคเดี๋ยวผมแอดเพจเลยค่ะแม่ลาวฮักฟาร์มกับ BC ไทย BICI BC ไทยครับช่วยกันครับเขาเรียกว่าคอลแลบโบเรทนะครับช่วยกันนะครับพี่อ้อยม่อนแสงดาวดิฟกาแฟให้นะครับผมมีแก้วหลากหลายมากเลยแก้วหลากหลายรูปแบบมากเลยครับผมเลือกแก้วแบบคล้ายๆแบบเหล้าจีนนะครับเพราะผมชอบแบบที่เย็นเร็วๆแล้วผมอันนี้มีข้าวกล้องเนี่ยครับพี่อ้อยปลูกแถวใกล้ๆนี่แหละครับค่ะปลูกที่ม่อนแสงดาวนี่โอ้ปลูกสวัสดีครับเย็นนี้เราก็เริ่มกางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ประหยัดครับผมโอ้โหพี่ประหยัดนี่สุดยอดเลยเต็นท์วันนี้มีฟางเป็นชันชลาหน้าบ้านของตัวเองด้วยนะครับโชคดีครับสุดยอดฟินมากเลยพี่ประหยัดก็กำลังเขียนไดอารี่อยู่นะครับผมครับผมความสุขมากครับโอ้โหฟินเฟอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับพี่จิ๊บโอ้โหอยู่กำลังทอดอารมณ์อยู่บนสะพานทอดอารมณ์พี่จิ๊บกำลังทอดอารมณ์อยู่บนสะพานนะครับสุดยอดอุ่นเลยแล้วครับใช้ฟางปูนะครับใช่ครับมีฟางเป็นหน้าบ้านของตัวเองนะครับใช่ไหมอาจารย์ผมก็มีนะเขาทำทางเขามีทำทางไว้ให้ยืนเดิมครับผมหน้าบ้านของแอดก็มีครับก็มีฟางเหมือนกันนะครับครับผมโอ้พี่ฝนวันนี้พี่ฝนนอนไหนอ๋อ
นอนบนบ้านนะครับนอนบนบ้านพักนี่มีฟางเป็นหน้าบ้านของตัวเองนะครับโปรดสังเกตโปรดสังเกตโปรดสังเกตพี่ประหยัดก็มีนะครับมีฟางเป็นหน้าบ้านของตัวเองเขามีทำไว้ให้อยู่เดิมครับผมโอ้โหสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับอันนี้คิดโอ้โหคุณอาวันนี้นอนไหนครับผมวันนี้นอนในตึกในห้องครับโอ้นอนในห้องนะครับผมนอนก็ต้องการเต็นท์นี่มาต่อกันที่รถเทคเพลงเทคที่พี่ยุ่งโกไปนะครับโอ้สวัสดีครับผมท่านประธานท่านประธานกับเต็นท์ MSR แล้วก็ชุดทัวริงกระเป๋าออลลีฟฟูลเซ็ตนะครับโอ้โหเก้าอี้กับโต๊ะนี้ของที่ไหนครับเนี่ยก็ไม่รู้จำยี่ห้อเนเจอร์ไฮโอ้โหที่ไบค์ครับโอ้โหเคซี่ไบค์ทุกอย่างนี้แบรนด์ทั้งคันนะครับสำหรับท่านประธานนี่ก็คงเป็นวิถีทัวริงนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าฟินมากๆเลยเพื่อนพี่น้องก็กางเต็นท์กันอยู่ในรอบสระนะครับด้านหลังก็เป็นทีมของ Go By Thailand นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอาคารอเนกประสงค์แล้วก็เวทีในการจัดกิจกรรม27ปีมอดสันดาลงานก็จะเริ่มคืนนี้นะครับตั้งแต่ 6:30 น.เป็นต้นไปเป็นการพิธีเสวนาเรื่อง27ปีมอดสันดาลแรงบันดาลใจของการปั่นมาบอกรักมอดสันดาลแอชเชียงรายระดมบุญทุนการศึกษาให้เยาวชนชาติพันธุ์กลุ่มเสียงม่อนแสงดาวแล้วก็สมทบทุนสร้างห้องสมุดมีชีวิตม่อนแสงดาวเท่าที่กำลังเรามีนะครับแล้วก็รวมกับเครือข่ายอื่น